เสียงปืนและระเบิดดังสนั่นจนสะเทือนถึงชายแดนไทยกับปฏิบัติการยึดฐานทัพพม่าของกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ที่ถือฤกษ์วันครบรอบ1เดือนบุกยึดฐานเซมื่นท่าเข้าโจมตีฐานบ้านซอแลท่าตรงข้ามบ้านแม่สามแหลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่เช้ามืดของวันที่27เมษายน2564จนฐานพม่าแตกพ่ายต้องทิ้งค่ายเอาชีวิตรอดบางส่วนลงเรือหลบหนีล่องตามแม่น้ำสารวินเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงในที่สุดกองพลน้อยที่5และ KNU ก็สามารถยึดฐานที่มั่นของพม่าได้สำเร็จโดยยังไม่มีรายงานยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้มีรายงานว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทหารพม่าซึ่งตั้งฐานริมแม่น้ำสารวินได้ยิงปืนขู่เรือที่แล่นผ่านให้แวะตรวจสอบไม่เว้นแม้กระทั่งเรือที่แล่นในฝั่งไทยโดยคาดว่าหวังสกัดการส่งเสบียงบำรุงกำลังให้ทหารกะเหรี่ยงและการขนส่งสินค้าและอาหารของไทยไปยังผู้อพยพที่อยู่ริมแม่น้ำสารวินจึงน่าจะเป็นเหตุให้กองทัพฝ่ายกะเหรี่ยงตัดสินใจเปิดยุทธการกำจัดฐานทัพพม่าซึ่งก็มีรายงานว่าทหารพม่าบางส่วนที่หลบหนีได้ยิงปืนเข้ามายังฝั่งบ้านแม่สามแหลบของไทยจนมีชาวบ้านบาดเจ็บ1รายโดยทหารพรานได้เสริมกำลังดูแลความปลอดภัยพร้อมประสานโรงพยาบาลช่วยเตรียมลำเลียงคนเจ็บแล้วทั้งนี้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมากองพลน้อยที่5ก็ถือฤกษ์วันกองทัพพม่าบุกเข้าโจมตีฐานเซมื่นท่าของกองพันฐานราบที่73ตรงข้ามชายแดนไทยพม่าอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนฐานทัพพม่าแตกพ่ายยึดยุทโธปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารพร้อมจับเฉลยได้จำนวนหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นกองทัพพม่าได้ใช้เครื่องบินรบเข้าถล่มฐานทัพและหมู่บ้านของกะเหรี่ยงหลายจุดจนชาวกะเหรี่ยงนับพันคนต้องหนีตายข้ามแม่น้ำสารวินมายังเขตไทยเพื่อลี้ภัยสงครามชั่วคราว